จะดูสว่างขึ้นมาอีกในเรื่องถ้าตัวนั้นงานถ้าลูกค้าชอบก็มันจะกระป๋าเทียบก้อนนี้นะเป็นสีได้ดำลูกค้าลองนั่งด้านหลังก็ได้ครับแล้วลูกค้าลองเทียบกันดูก็จะเข้ากับภายในลูกค้าด้วยเพราะลูกค้าเป็นด้ายแดงมาแต่ถ้าสีนั้นน่ะมันก็จะต่างกันแล้วถ้าเอาไอ้ผมสีครีมมาวางให้ดูหน่อยได้ครับก็จะสว่างขึ้นไปอีกแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยจากที่มันมืดๆก็จะสว่างขึ้นมาอีกระดับนึงแต่ไม่เท่าตัวนู้นถ้าดำแดงอ่ะมันแนะผมถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำเป็นสองตัวนี้มากกว่าเพราะว่าลูกค้าส่วนมากจะติดสองสีนี้เพราะตัวนี้มันเพิ่งมาใหม่แล้วยังไม่มีใครลองไงก็เลยแนะนำให้ไม่ได้แต่ถ้าพี่จะเป็นคนแรกก็ได้แต่ถ้าตัวนี้จะดูสปอร์ตแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สว่างแล้วก็เหยียบฝุ่นแล้วไม่เลอะเทอะมากก็แนะนำเป็นตัวนี้ขออยู่วันนี้ได้ลูกค้าลองเทียบดูนี่ก็ได้มันจะได้แบบตัดๆไปแต่ถ้าตัวนี้อันนี้มันมืดนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากสว่างก็เป็นตัวนี้ที่ลูกค้าดูเมื่อกี้เอามืดเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ค่ะได้เสร็จอันนี้คือติดนี่คือติดถาวรเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือเป็นตัวเสียบครับไอ้ตัวนี้ลูกค้าถ้ามันเลอะมากๆนะครับตัวหนังอะลูกค้าสามารถถอดออกมาซักล้างได้ทำความสะอาดได้ปกติใช่ส่วนในตัวย้ายเนี่ยถ้ามันเลอะลูกค้าก็ดึงไอตัวที่มันล็อกอยู่เนี่ยเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะเจาะตัวล็อกให้ระหว่างตัวพรมกับตัวย้ายดาวฝุ่นลูกค้าก็สามารถดึงออกได้ปกติเลยนะครับก็ดึงออกมาไอตัวเนี้ยใช้แปรงซักล้างได้แต่ถ้าส่วนตัวเนี้ยมันเลอะเนี่ยลูกค้าสามารถใช้ดูดฝุ่นได้อ๋อไอตัวเนี้ยมันจะไอเนี่ยครับตอนปั๊มไอ้ตัวนี้มันจะเป็นความร้อนไอ้ยางพลาสติกใช่ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำบิดมันๆเนี่ยเช็ดได้เลยดูดฝุ่นได้ปกติแต่ถ้าตัวนี้เลอะโคลนเลอะอะไรเงี้ยเลอะจากนอกไอ้ตัวนี้แล้วนะลูกค้าก็สามารถถอดออกมาแล้วก็ใส่ใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเซตนี้เท่าไหร่นะคะ